วันนี้แอดมินมาที่วัดพระบาทน้ำพุครับมาบริจาคของเพื่อคนป่วยโรคเอดส์นะครับกับเจ้าคุณอลงกฎครับสิ่งของทั้งหมดฮะเชิญเชิญรับท่านนายกผมจะพ่ออยู่ไหนด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นพิการที่พี่สุดท้ายผมครับท่านเจ้าคุณอลงกฎครับท่านก็มาหาคณะเราครับเราจะทำพิธีมอบนะตอนนี้เราจะเดินไปที่กุฏิของหลวงพ่อนะครับเพื่อไปถวายปัจจัยเมื่อกี้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วที่วัดนี้คนเดินทางมาทำบุญค่อนข้างเยอะนะครับก็มีเหล่าผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยต่อคิวกันมานะครับเพื่อมาถวายปัจจัยต่างๆบริจาคปัจจัยแล้วก็สิ่งของครับท่านก็มอบคนของที่ระลึกให้นะฮะมาดูหน่อยนี่ดูดูนี่นะนี่ก็จะเป็นกรอบรูปถือซองก่อนซองเป็นกรอบรูปนะฮะแล้วก็เป็นตะกรุดของหลวงพ่อครับที่ท่านมอบให้ทุกคนเลยทางคณะเราเลยครับนี่เป็นอะไรสกสเหรออ๋อเป็นสกสของหลวงพ่อให้ด้วยนะครับมันพระพุทธบาทน้ำพุครับก็จะมีลิงจำนวนมากมายนี่ดีมากเป็นแถวเลย
เขาจะกลับบ้านกันแล้วคุณจะมีตัวเล็กเลยท้องด้วยปกติคนเร็วมันปล่อยลูกแน่นนะเกษมลงมาไม่ต้องมาเพื่อนลงมาเถอะลูกเป็นเขาเลยครับไปรออะไรก็ทำการถวายสิ่งของเรียบร้อยครับแล้วก็เดินทางไปต่อที่เราต่อที่ไหนต้นฮะไปต่อที่ไหนเนี่ยเราจะไปต่อที่มูลนิธิมูลนิธิธรรมรักษ์2ธรรมรักษ์2ครับที่อำเภอเป็นของพระพุทธบาทน้ำพุ่มกันใช่ไหมน้ำพุ่มเหมือนกันครับอันนั้นเป็นแยกศูนย์ที่แยกเทศแยกออกมาครับอันนี้จะเป็นศูนย์ที่ใหญ่โอเคเด็กรอกินข้าวอยู่รอกินข้าวอยู่แล้วอะไรไปทันไหมครับทันนะชั่วโมงนึงน่าจะทันอยู่มั้งก้าว80กิโลครับ80ถึง60 80ประมาณโดยเอาเหรอโอเคครับเดี๋ยวรถไทยนำรถตู้นำเดี๋ยวให้รถตู้นำเชื่อใจแจนโอ้หมาตู้ตู้อะไรเนี่ย165นี่ไง156อ่ะไม่เป็นไรค่ะ อย่าสติ๊กนะคะ